วันนี้วันศาสตร์จีนนะคะก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนประกอบพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษตั้งแต่เช้าขณะเดียวกันที่วัดราชประคองธรรมนะคะมีการจัดเครื่องเส้นโต๊ะใหญ่ให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพื่อไม่ปล่อยให้ดวงวิญญาณอดอยากค่ะที่เมนเผาศพวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีพระครูกิติวิริยพรเจ้าอาวาสวัดพร้อมกับไวยาวัจกรนำเครื่องเส้นชุดใหญ่มาตั้งหน้าเมนเผาศพทำพิธีเส้นไหว้ให้กับดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่เผาที่วัดแห่งนี้นะคะตลอดทั้งวันตอนนี้มีผู้เข้ามาทำพิธีชาปนกิจแล้ว6ศพเจ้าอาวาสก็บอกว่าตั้งแต่เกิดโควิดวัดเผาศพไปแล้วทั้งหมด258ศพนะคะซึ่งเห็นว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดบางรายไม่ได้ร่ำลาญาติโยมบางรายไม่มีเงินประกอบพิธีทางศาสนาใหญ่โตวันนี้ทางวัดก็เลยจัดเครื่องเส้นมาถวายให้กับดวงวิญญาณที่ล่วงลับเพื่อไม่ให้ดวงวิญญาณทั้งหมดต้องอดอยากค่ะ